พื่อนฝูงกับสื่อมวลชนทุกคนครับรู้สึกการสูญเสียครั้งนี้นะครับความรู้สึกลึกๆของพวกเรานั้นอธิบายยังไงได้ในความผูกพันที่เห็นคำอธิบายก็มีเรื่องราวหลากหลายเพราะพี่แดงต่อสู้มาตั้งแต่บนดอยครับสุดแม่จุลินต่อสู้มาตลอดเวลายาวนานตั้งแต่ภาคตะวันเหนือแม้ตั้งถึงทางภาคตะวันออกปราจีนครับจนกระทั่งเข้ามาสู่บทบาทที่โดดเด่นทางการเมืองและสังคมช่วยเหลือทุกคนในส่วนกลางมีแต่ให้ตลอดเวลาครับมันยากที่จะอธิบายยากที่จะพูดเหนือสิ่งอื่นใดฮะเพราะความรักความผูกพันที่มีกันมายาวนานได้ตั้งแต่ทำข่าวกันเหนือในการถามมาขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือคำพูดจากผู้สื่อข่าวสายทหารที่คร่ำวอดอยู่ในวงการทหารลึกซึ้งทุกแง่มุมครับกับพี่สุนทรช่วยตระกูลพี่ทร79สุนทรช่วยตระกูลนี่ที่ผมสัมภาษณ์ท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้รู้เรื่องราวสายทหารการเมืองอย่างลึกซึ้งนั่นคือความรู้สึกซึ่งท่านถ่ายทอดให้พวกเราได้รับชมกันครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับพี่ไนนะครับที่พี่แดงเรียกติดปากพี่ไนนะคุณผู้ชมครับพร้อมกับพี่ไม้นะครับพี่ไนครับวันนี้เป็นวันที่6แล้วใช่ไหมฮะที่เราจัดงานนะครับวันที่6แล้วนะครับบรรยากาศนะคุณผู้ชมครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ยังเหนืองแน่นไปด้วยนะครับมหาชนหลั่งไหลกันเข้ามานะครับพี่ไนครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกับวันที่5แล้วปลื้มใจนะคะครับเข้ามาในงานน้องแดงนะคะน้องแดงก็คงรู้ค่ะคงรู้ว่าประชาชนรักเขาอ่ะนะคะครับเขาก็ปลื้มใจอ่ะค่ะดีใจค่ะที่ทุกคนดีกันน้องแดงพี่ไม้ครับพี่ไม้ชุมพรนะครับในฐานะทำข่าวสายทหารมารู้สึกยังไงบ้างครับประการที่ท่านมนตรีเลือกที่จะครับพี่แดงก็อยู่ในใจของน้องทุกคนฮะเหลือตอนนี้ยังคงไว้แต่ความดีของพี่ก็ข้างหลังน้องก็พยายามสืบทอดความดีของพี่ให้ทหารรุ่นหลังประชาชนรุ่นหลังได้ทราบได้ปฏิบัติตามอย่างก็พี่แดงเคยพูดถึงพี่หนิงนะครับพี่หนิงเสมอนะครับตอนที่เขาแต่งงานพี่แดงไม่ยอมให้เข้าหอนะกัดขาเตียงกัดขาเตียงไว้นะเขารักพี่หนิงมากครับตอนนั้นพี่หนิงอายุ20พี่แดงอายุประมาณ4ขวบนะพี่แดงก็จะรักพี่หนิงมากผมก็จะได้คุยกับพี่เขาตลอดและพี่แดงก็พูดถึงพี่หนิงมาตลอดผมยังได้เจอกันครับครับเป็นคนสนุกใครเป็นคนสนุกใช่เอาเขาไปเลี้ยงด้วยก็ตอนนี้เหลือแต่ตำนานของพี่แล้วนะฮะจะสืบทอดตำนานที่ดีๆต่อไปนะฮะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนความแตกต่างระหว่างที่เสียไปกับจ่าเพียรนะเดี๋ยวผมเขียนเรื่องความแตกต่างของพี่ครับใช่ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศด้านหน้านะฮะบริเวณที่จะเคารพศพครับตอนนี้แขกเริ่มทยอยกันมาแล้วนะฮะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ15นาฬิกานะครับประมาณ5โมงเย็นมาให้17นาฬิกาไปประมาณนะครับวันนี้จะนอกเรื่องเยอะแล้วนะครับสักครู่หนึ่งไปคุยกับแขกนอกครับสักครู่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเวลารวดเร็วนะฮะกับเรื่องราวดีๆนะครับหน้าผมนี่นะที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นหนังสือของท่านเสด็จที่เขียนกับมือนะฮะเนี่ยอย่างนี้จะเป็นผมเอาเล่มนี้โชว์เพราะว่าเล่มที่หล่อที่สุดของท่านเสด็จเป็นนี้อันนี้เป็นภาค6ฮะจริงๆในรายการพูดจาภาษาเสด็จเนี่ยนะครับผมกับพี่แดงก็จะคุยกันในเรื่องสลาวสัพเพเหระซึ่งเป็นเรื่องสนุกๆเล่าถึงประสบการณ์นะครับเล่าถึงเรื่องราวตั้งแต่สมัยเด็กตามขั้นตอนของหนังสือการเขียนหนังสือของท่านเสด็จเนี่ยนะครับไม่อาจจะว่าเขียนจริงๆด้วยมือตัวเองนะฮะไม่ใช่รีไลท์นะฮะการเขียนหนังสือส่วนใหญ่หนังสือหรือพ็อกเก็ตบุ๊กต่างๆที่คนอื่นออกเนี่ยนะฮะหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ของคนนู้นคนนี้ออกน้อยคนนะฮะ
ที่จะนั่งเขียนเองกับมือเพราะว่าหลายๆคนก็จะเทปแล้วก็เรคคอร์ดไว้แล้วก็จะมีคนมาถอดอีกทีนึงมารีไลท์อีกทีนึงแต่ท่านเสแดงนี่ท่านเขียนกับมือท่านนะฮะเขียนเองภาษาที่ใช้ในเล่มเนี่ยนะครับเป็นภาษาเสแดงเลยฮะเป็นคมเสแดงเป็นภาษาของเสแดงล้วนๆนะครับไม่รู้ความจำเอามาจากไหนจำแม่นมากนั่งเล่ากันในสนุกสนานเฮฮานะครับแต่ภาพพวกนี้นะครับก็เป็นตำนานนะฮะโดยท่านใช้นำปากกาว่ายะอีเอ็งนะฮะที่มาของยะอีเอ็งเป็นไงเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันเรื่องราวต่างๆแต่วันนี้เรามาเล่าถึงนะครับกับเรื่องราวของท่านสายแดงนะครับเกี่ยวกับตรงนี้นะฮะจะเป็นคนร่วมงานนะฮะเรามาชมกีฬาผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับของงานศพท่านพลตรีขัตติยะนะครับพลตรีด็อกเตอร์ขัตติยะสวัสดิผลนะครับผมต้องเรียกให้เต็มๆครับผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่21นะครับเป็นวันศุกร์ที่21นะครับพรรคเพื่อไทยและก็ท่านพลเอกพันลบจิตมณีเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกับหลากหลายองค์กรหลากหลายคณะเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับโดยรวมนะครับก็ผู้คนก็หลากหลายกันมาเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันครับวันที่31พฤษภาคมบรรยากาศผมก็ไม่ค่อยจะอธิบายอะไรได้มากนักนะตอนนี้นะครับเพราะว่าในอารมณ์บางครั้งก็ยังสะเทือนใจอยู่นะครับประชาชนคุณผู้ชมนะครับชมบรรยากาศรอบๆนะครับหาภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกให้คุณผู้ชมที่คิดถึงนะครับหรืออยากจะรู้เรื่องราวของท่านเสแดงพลตรีด็อกเตอร์ขัตติยะสวัสดิผลนะครับเป็นศาลาเก็บศพติดตามชมครับเป็นศาลาสวดศพด้วยเป็นศาลาถวายพระทหารเพลด้วยเรียนท่านผู้มีเกียรติที่รับทราบนะครับเรียนท่านผู้มีเกียรติรับทราบว่าสำหรับรูปทายนี่คือคุณผู้ชมฮะนี่คือการแจกภาพนะฮะแม้แต่ภาพท่านเสแดงเอามาไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเป็นภาพเดี๋ยวแจกที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวแจกที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวแจกที่โต๊ะนะครับเดี๋ยวจะวุ่นวายนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ผมอยู่หน้าตรงนี้เป็นพัดลมฮะเย็นหน่อยร้อนนะครับเพราะว่าความเป็นคนป๊อปปูล่าความเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของประชาชนนะครับส่วนใหญ่แล้วอะไรที่เกี่ยวกับท่านนี่รู้สึกโอ้โหเร่งรีบกันกลัวจะไม่พอจริงๆก็ไม่พอจริงๆนะคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวก็หมดฮะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าออกนะครับของการที่จะเข้าไปเคารพศพท่านเสแดงพลตรีด็อกเตอร์ขัตติยะสวัสดิผลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บบรรยากาศนะครับด้านในนะครับขณะรอพระสวดอภิธรรมด้านในนะครับเชิญครับท่านผู้ชมครับอยากจะให้ดูรูปที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะมีภาพนะครับอันนี้เป็นโกฏนะฮะอันนี้จะเป็นโกฏนะครับพระราชทานนะครับคุณผู้ชมครับนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเครื่องราชนะครับอิสยาภรณ์นะครับแล้วถัดมานะฮะก็เป็นภาพที่ท่านภูมิใจมากคือภาพของพรรคนะครับเป็นโลโก้ของพรรคขัตติยะธรรมนะครับแล้วก็ภาพท่านในชุดเต็มยศนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ภาพที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆนะครับซึ่งเราได้คัดมานะครับไว้ตรงนี้นะครับต้องเบียร์คะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเนาะสู้นะคะสู้ๆนะครับแขกเยอะแยะมากมายนะครับต้องเบียร์คิดว่าเข้มแข็งไหมคะตอนนี้ก็ยังอะค่ะแต่ก็พยายามแต่ทุกคนให้กำลังใจน้องเดียเนาะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนานๆเนาะขออนุญาตเก็บภาพรวมๆก่อนนะคะท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศภายในนะครับท่านผู้เกียรติที่เข้ามาก่อนแล้วก็เข้ามาจะนั่งอยู่ภายในอันนี้คือส่วนภายในนะครับบริเวณของการทำพิธีนะครับส่วนพระอภิธรรมนะครับของท่านพลตรีด็อกเตอร์ขัตติยะสวัสดิผลนะครับทุกๆวันนะครับนี่คือแขกส่วนใหญ่ที่มาแล้วนะฮะหลายๆคนหลายๆท่านก็จะไม่ค่อยซ้ำกันเลยนะฮะก็จะเป็น
แขกส่วนใหญ่ก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศแบบนี้นะครับท่านพลตรีกัทยะท่านมุ่งเน้นก็คือให้ทุกคนมาด้วยใจจริงๆนะครับให้ทุกคนมาด้วยไม่อยากจะให้อะไรอวรอะไรมากนะครับอันนี้แต่นะครับมันก็ห้ามกันไม่ได้คุณผู้ชมมาหลายๆท่านที่เราเห็นนะครับนั่นคือจิตใจจริงๆนะครับพี่แดงท่านเป็นคนที่เข้มแข็งนะครับอยากจะให้พวกเราท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเข้มแข็งเช่นเดียวกันครับยิ้มให้กับท่านให้กับกำลังใจท่านให้กำลังใจกับท่านตอนนี้ท่านพักผ่อนนอนหลับชั่วการครับคุณผู้ชมฮะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรามาจุดธูปคารวะนะครับศพของท่านพลตรีดร.ขัตยะสวัสดิผลครับใครที่ชมรายการอยู่นะครับอยากจะตามผมมาคารวะศพท่านเสด็จแดงระลึกถึงนึกภาพครับผมจะเป็นตัวแทนของทุกคนเคารพศพท่านเสด็จแดงครับเห็นพวงหรีดนะฮะที่เห็นอยู่ในงานท่านเสด็จแดงนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าไม่มีที่เก็บเลยฮะเยอะจริงๆไม่มีที่เก็บจริงๆฮะโอ้โหทั้งซ้ายขวาหน้าหลังด้านหน้านะครับจะเห็นพวงหรีดเต็มไปหมดครับจากผู้ที่มีความศรัทธามีความรักมีความผูกพันในตัวท่านเสด็จแดงพลตรีดร.ขัตยะสวัสดิผลนะครับคือเหนือคำบรรยายครับเหนือคำบรรยายจริงคุณผู้ชมครับตรงนี้คือบรรยากาศของการลงนามนะครับแล้วก็บันทึกคำไว้อาลัยให้กับท่านเสด็จแดงนะครับตรงนี้ก็จะมีประชาชนเหนืองแน่นนะครับต่อคิวกันนะครับผู้ชมครับนี่คืออีกมุมหนึ่งนะฮะด้านหลังนะครับเป็นช่วงที่ด้านหน้าเต็มหมดแล้วนะครับนี่คือเป็นเสริมนะครับด้านหลังของผู้ที่มาร่วมงานของท่านพลตรีดร.ขัตยะสวัสดิผลหรือว่าเสด็จแดงนะครับมากันเยอะแยะมากมายนะครับหลายๆท่านนะครับทราบว่าเดินทางมาจากเมืองนอกก็มีนะครับมาจาก USA นะครับบินตรงมาเพื่อจะมางานนี้โดยเฉพาะบางคนอยู่หาดใหญ่บางคนอยู่ทางใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้มาที่นี่แล้วก็บางคนก็ทยอย